ZTE Exxon บุกตลาดไทยอีกครั้งหนึ่งนำทัพโดย Exxon 30 5G รุ่นท็อปและโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟน Red Magic 7และรุ่นเล็กที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 2,599 บาทขอบคุณภาพและข้อมูลจากไทยโมบายเซ็นเตอร์นะครับ Oppo Find X Pro สมาร์ทโฟนกล้องเทพ My Silicon X Hybrid ที่หลายคนรอคอยนั้นกำลังจะมาแล้วนะครับขึ้นป้ายเปิดตัวเนี่ย20เมษายนนี้เดี๋ยวได้รู้กันสวัสดีครับก็มาเดี๋ยวข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรียกได้ว่าห่างมาสักพักเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ ZTE นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยโดยตั้งเป้าจะแบ่งส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 5% ภายใน3ปีนะครับโดยสมาร์ทโฟน ZTE Nubia แล้วก็ Red Magic นะครับประเดิมเข้ามา5รุ่น5สไตล์ด้วยกันได้แก่ ZTE Brat นะครับ A31 Plus แล้วก็ ZTE Brat A51 ZTE Brat V30 ขออภัยถ้าอ่านผิดนะแล้วก็ Exxon 35G นะครับ Red Magic 7กับราคาเริ่มต้น 2,599 บาทนะครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่านะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกก็คือ ZTE Brat นะครับ A31 Plus อยู่ที่ 2,599 บาทโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6นิ้วครับกล้องหลัง AI 8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านนะครับแรม2รอม32แบตเตอรี่ 3,000 เน้นการใช้งานทั่วไปชาร์จเร็ว10วัตต์ Google Assistant นะครับใส่ได้2ซิมต่อไป ZTE Brat A31 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีสเปคที่ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยแต่พอร์ตกระสุนต่อเป็นแบบเก่าด้วยนะครับ Micro USB 3.5 มิลด้วยนะครับต่อไป A51 นะครับ3,699 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอ 6.5 นะครับความละเอียดหน้าจอ SD Plus กล้องหลัง2ตัวครับ13ล้านบวก2ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแรม3กิกรอม64แบตเตอรี่3,200มิลลิแอมชาร์จเร็ว10วัตต์ Google Assistant 2ซิมครับต่อไป ZTE นะครับ A51 ตัวนี้ก็จะมีสเปคเพิ่มเติมอย่างที่เห็น ZTE V30 Vita นะครับ 4,999 บาทนะตัวนี้เป็นรุ่นแรม 4 กิโลความจำ 64นะครับแต่ถ้าหน่วยความจำ 128จะเป็น 5,299 ส่วนแรมเท่ากันมือถือรุ่นนี้จอใหญ่นะครับ 6.75 นิ้วความละเอียด SD Plus นะแล้วก็มี Refresh 90 Hz นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 18 วัตต์กล้องก็โอเคแหละเราไปโฟกัสที่ตัว Exxon 30 5G ดีกว่าตัวนี้ 12,990 นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับ AMOLED 10 บิต 6.92 นิ้วใหญ่มาก Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz กล้องหลัง4ตัวครับเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Sony MX682 Ultra Wide 5 8ล้านนะ Macro 5นะครับ Depth Sensor 5 Snapdragon 870 5G ด้วยตัวนี้แบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 55 วัตต์นะครับราคาอยู่ที่ 12,990 บาทนะต่อไปที่ตัว Red Magic 7นะครับ 24,990 บาทหน้าจอ AMOLED 6.8 นิ้ว Full HD Plus DCI-P3 100% Refresh Rate 160 Hz Transmit Rate 720 Hz Chipset Snapdragon 8 Gen 1ระบายความร้อนด้วย ICE 9.0 นะครับระบายความร้อน9 Layer แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์มี Shadow Trigger นะครับให้ใช้ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของความบางของตัวเครื่องนะครับความหน่วงขั้นต่ำนะครับ 7.4 มิลลิเมตรแล้วก็ตัว Red Magic 7เนี่ยวางจำหน่ายอยู่3รุ่นได้แก่ RAM 18 ROM 256นะครับ 31,990 บาทแล้วก็รุ่นเริ่มต้นและ RAM 12 GB หน่วยความจำ 128 นะครับ 24,990 บาทนะครับตัวโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแหละตัวเครื่องสวยนะครับแล้วก็จะมีการวางขายในประเทศไทยด้วยสนใจก็สามารถไปลองเล่นเครื่องจริงได้จาก ZTE ครับOppo Find X5 Pro นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีการพัฒนาร่วมกับ Hasibat นะครับด้วยชิปเซ็ต Mali Silicon X นะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมีการเผยโฉมในงาน MWC เป็นครั้งแรกนะแต่เสียดายที่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมมากมายนักในส่วนนี้ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังขั้นเทพนะครับ50ล้านพิกเซลของ Sony
IMX766 นะครับที่เป็นกล้องคู่แล้วก็มีระบบกันสั่น SLR ด้วยนะครับการซูมเทเลโฟโต้3ล้านพิกเซลพร้อมชิปเซต AI นะครับมาด้วย Sigma X ซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องการถ่ายภาพได้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ก็มีแพลนจะเปิดตัวแล้วด้วยนะครับในวันที่20เมษายนนี้เดี๋ยวไงเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ OPPO Find X5 Pro นั่นเองแล้วก็จบไปสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากด้านข้างของเราใน Shopee ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย